วันนี้ผมก็จะมารีวิวเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สตัวนี้นะว่ามันใช้การยังไงแล้วก็มันใช้คู่กับอะไรถึงจะแบบว่าเหมาะสมกับตัวมันเลยจะเข้ารูปอยู่ด้วยกันได้เลยอย่างตัวเนี้ยเตาแก๊สจะเป็นของอิวาตานินะครับมาเดี๋ยวผมแกะให้ดูเป็นเตาแก๊สพกพาครับนะครับเกิดมาก็จะมีคู่มือไม่นะเตาแก๊สตัวนี้ฐานก็กว้างนะครับอย่างเตาแก๊สตัวเนี้ยเข้ามาเยอะนะครับที่ร้านอย่างตัวนี้ก็จะใช้เป็นแก๊สกระป๋องยาวนะครับนี่ฮะจะใส่ด้านนี้เลยเป็นใช้แก๊สตัวนี้อย่างตัวนี้ใช้การง่ายๆครับเวลาใส่แก๊สนะใส่เข้าไปมันจะเป็นฐานแม่เหล็กนะครับแค่กดลงไปปึ๊กติดเลยแค่นี้เองนะแล้วก็ปิดฝาแล้วตัวนี้ครับมันจะมีตัวจับของเหลวของเปลวไฟนะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านนี้เลยก็คือตัวนี้ที่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาลมพัดหรือว่าน้ำแกงน้ำอะไรหยดลงไปปุ๊บมันจะตัดทันทีตัวนี้นะฮะมันจะช่วยถนอมหัวเตาเราเวลาน้ำหยดลงไปแล้วไฟยังลุกอยู่อย่างเงี้ยมันก็หัวเตาก็จะพังง่ายอย่างตัวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ถนอมหัวเตาเราให้ใช้อายุการใช้งานได้นานหน่อยอย่างตัวนี้ก็ไฟแรงนะครับแล้วก็พวกสายปิ้งย่างก็ต้องมีกระทะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นฝากระทะตัวฐานกระทะฐานกระทะก็ที่มีร่องตรงนี้นะครับให้ใส่น้ำลงไปแล้วเวลาเราตั้งนะฮะมันจะพอดีกับเตาเลยนะแล้วก็ตัวนี้เวลาเราใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วเราก็ปิดลงมาเลยแค่นี้เองและอย่างกระทะตัวนี้มันจะมีที่จับมาให้ด้วยนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้เลยที่จับกระทะคือเวลาร้อนเราไม่ต้องไปใช้มือจับดึงออกมาได้เลยอย่างตัวนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับที่ร้านเอาดอร์ไลท์ช็อปอยุธยาก็มาเลือกมาชมกันได้นะครับร้านเราจะอยู่ในฮาร์ดแวร์เฮาส์เลยนะฮะเลยประตูบีมานิดเดียวติดกับปั๊มพีทีเลยครับก็มาเลือกมาชมกันได้ครับที่ร้านมีอยู่หลายตัวอย่างวันนี้ผมก็มาตาทิศให้ดูว่าเตาตัวนี้มันคู่กับสายปิ้งย่างยังไงก็คือคนชอบกินหมูกระทะก็ตัวนี้เลยอย่างวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ